หมวกอันนี้มันใช้ได้เลยเนี่ยฟิลถ้าอยู่ก็ใส่อยู่ตอนเนี้ยใช่ไหมไอ้ชี้อ่ะใส่แล้วแบบอารมณ์ประมาณว่าซูเปอร์ไอดอลยูจงก็ได้มีเธอเทียนนี่เดี๋ยวผมจะบอกความลับนะว่าตอนนี้ผมเติมโลบัคกับร้านไหน Snowball บริการเติมโลบัคที่ราคาโคตรดีและปลอดภัยอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเติมเกมตอนนั่งหรือเติมเกมตอนนอนก็เติมง่ายแน่นอนผมรับประกันเริ่มต้นที่เลท4จนไปถึงเลท10โลบัคจุๆแต่ใช้เงินจิ๊บๆถึงขั้นต้องนั่งขยิบทำไมมันคุ้มอย่างนี้นอกจากเติมโลบัคแล้วยังมีไอเทมที่ขายราคาก็ดีโลบัคก็แถมโอ้โหไม่ซื้อได้ยังไงตั้งแต่ผมมาเติมกับร้านนี้ผมบอกเลยผมไม่ได้เติมเองอีกเลยเพราะฉะนั้นไปลุยกันเลยครับ Snowball ที่สำคัญเลยเติมกับร้านนี้เลทแบบนี้ปลอดภัยอย่างแน่นอนเข้าคลิปกันสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอยู่ในรายการ ใส่หูฟังไงดีวะเนี่ยอยู่ในรายการวอลกชนอครับผมวิลกชแนลและวันนี้ครับผมเราจะพาทุกคนมาเอาหมวกสีขาวดำที่ทุกคนขอนั่นเองมันคืออันนี้ครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะครับผมเป็นไงล่ะมันก็ค่อนข้างสวยใช่ไหมครับแล้วแน่นอนอยู่แล้วครับแม่งทำค่อนข้างที่จะโคตรใจยากมากมากเลยแต่วันนี้นะครับผมเราเอาวิธีการหามาให้ทุกคนแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นดูคลิปนี้แล้วก็ไปเอากันได้เลยหมายถึงแปลหมวกนะแต่ก็นะครับผมมันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถของสุดหล่ออย่างทุกคนใช่ไหมล่ะเพราะว่าคนที่กดติดตามช่อง WKC หรือว่า Vlogger เนี่ยหน้าตาดีทุกคนผมมั่นใจอย่างนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูเนื้อหาในคลิปนี้นะครับผมขอให้ทุกคนเนี่ยกดไลค์ Subscribe ให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับผมและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ของฟรีใหม่ๆและก็มีคอนเทนต์อาหารอีกมากมายเลยที่สำคัญครับผมเสื้อตัวนี้สวยไหมครับแล้วก็มีเสื้ออีกมากมายเลยนะครับผมในช่อง Vlogger Channel นั่นก็คือ Vlogger Family นะครับผมสามารถเสิร์ชได้ใน Roblox เลยว่า Vlogger นะครับพิมพ์ไปแล้วก็เสิร์ชในกรุ๊ปอันนะเริ่มต้นที่เพียง2 Robux เท่านั้นนะครับผมโอเคผมพามาอะไรมาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแล้วเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจดูคลิปนี้นะครับผมเพราะว่ามันได้ของแน่นอนโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าไปรับชมในคลิปนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณทางร้านArt Shop บริการกดเกมพาร์ทในแมปต่างๆนะครับผมทั้ง Base War ครับ King Legacy Box Food อะไรทำนองนั้นนะครับผมก็ขอบคุณทาง Art Shop มากๆเลยนะครับผมที่สนับสนุนคลิปในวันนี้แล้วก็ใครที่อยากเติมโลบัคนะครับผมแนะนำเลยครับ Snowball ทั้ง2ร้านนี้โอเคมากๆเลยนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับ Art Shop และ Snowball โอเคนะครับผมไปกันดูไปกันดู ไปดูกันนะครับผมว่าจะหายากกันสักกี่น้ำโอเคอย่าลืมนะกด Subscribe ไปด้วยโอเคครับผมคุณผู้ชมตอนนี้แล้วครับเราเข้ามาที่หน้าดันเจียนเควสกันแล้วนะครับผมหน้าตาที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมใครที่ยังไม่รู้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับนี่เลยหน้าตาจะเป็นแบบนี้ใครที่ไม่อยากพิมพ์ว่าชื่อมันเป็นดันเจียนเควสเนี่ยพิมพ์ยังไงเนี่ยโอ้โหงงมากลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมไม่ต้องคอมเมนต์ว่าหาแมปไม่เจอนะครับทิ้งไว้อยู่ด้านล่างทุกคลิปนั่นแหละครับผมที่ผมมาสอนทำนู่นทำนี่นะครับผมกดเข้าไปครับไปที่เซิร์ฟธรรมดานะครับกดเข้าไปเลยก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปนะครับผมนี่ครับพิมพ์ในช่องค้นหานะครับว่าวินร็อกเกอร์แล้วก็เซิร์ชเป็นกรุ๊ปครับนี่เราก็จะเจอกับวินร็อกเกอร์แฟมิลี่กดเข้าไปด้วยนะครับผมกดจอยกรุ๊ปนะครับกดจอยกรุ๊ปแล้วก็ในนี้จะมีเสื้อของผมขายทั้งหมดเลยนะครับเริ่มต้นที่2โลบัคเท่านั้นแล้วก็มี2ตัวนี้นะครับจะกลายเป็น 10,000 โลบัคนะครับผมหลังจากวันที่31ธันวาคมปี21นั่นเองนะครับผมยังไงฝากกันไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวินร็อกเกอร์แฟมิลี่โอเคนอกเรื่องกันมาแล้วเรากดเข้าไปนะครับผมในแมปนี้นี่นะครับผมคุณผู้ชมเข้ามากันในเกมในด่านกันแล้วนะครับผมแล้วกดเพย์ไปครับนี่แน่กดเพย์ไปดิแล้วเราก็จะกดเล่นไปก็ได้นะครับเติมกดสกิปไปนะครับถ้าคุณจะแค่เมาของนะครับเดินไปครับผมสิ่งที่เราจะต้องเอาก่อนเลยนะครับคือเสื้อวินล็อกเกอร์ครับเริ่มต้นที่เพียง2โรบัคเท่านั้นนะครับนั่นคือสิ่งที่คุณควรจะเอาอ่ะนะนี่ครับเราเดินตรงไปทางนี้นะครับตามที่ผมเดวิ่งมาเลยนะครับผมใครที่งงแล้วแบบเอ้ยพี่ไอซ์แม่งเดินไปทางไหนวะกดกอคลิปดูเอาแล้วกันนะครับง่ายดีเดินตรงไปครับเดินตรงอย่างเดียวเลยนะครับโอ้โหแม่งตายแล้วของกากจัดๆนี่ผมสมัคร ID มาเพื่อทำคลิปนี้สอนเลยนะเว้ย ถ้าคลิปนี้เนี่ยไม่ถึง100ไลค์หรือว่าไม่ถ้าคลิปนี้ไม่ถึง200ไลค์เนี่ยผมจะโกรธมากนะครับคุณผู้ชมเดินมานะครับในส่วนนี่ตรงนี้นี่คือเม็ดแรกที่เราควรจะต้องเก็บนะครับผมเม็ดสีแดงเดินเข้าไปแล้วก็เอาเนี่ยครับเอาตัวไปชนไว้ต่อไปนะครับผมคุณผู้ชมก็คือเม็ดสีเหลืองนะครับผมเม็ดสีแดงอยู่ตรงนู้นใช่ไหมเราเดินตามทางมานะครับผมเดินแบบนี้นะจ๊ะทุกคนนี่นะครับคุณผู้ชมแล้วเราก็เดินขึ้นทางนี้ได้เลยนี่มันจะอยู่กับข้างๆกับร้านเซลล์ของใช่ครับนี่เดินไปจริงๆเกมนี้เนี่ยผมบอกเลยนะว่าผมเป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมค่อนข้างที่จะอยากเล่นเลยเพราะไอฟิลมันยุผมไม่เล่นทุกวันเลยนี่ครับเดินตรงขึ้นไปครับเม็ดที่2นี่มันจะเป็นเม็ดสีเหลืองนะครับคุณผู้ชมเหลืองทำไมต้องกระโดดลิงวะเหลืองไปรอลิงนะครับไม่ต้องกระโดดลิงฮะกระโดดลิงกระโดดไอ้เหี้ยนี่ครับเดินมาตรงนี้จะเจอเม็ดที่2นะครับสำหรับตรงนี้เราเดินไปนี่เก็บเม็ดสีเหลืองแล้วได้แล้วครับ2เม็ดนี่นะครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราเก็บเม็ดสีเหลืองแล้วนะครับเราเดินมาครับเม็ดที่เท่าไหร่นะเม็ดที่3นี่เม็ดที่3นะครับเดินโอ้โหใส่หูฟังแล้วพูดไม่ถนัดเลยว่ะไม่ใส่แม่งแล้วกันนี่เห็นไหมครับคุณผู้ชมเห็นไหมเห็นมันแว๊บๆไหม
เดินมาเก็บอีกเม็ดเลยครับอันนี้คือเม็ดที่3นะครับผมเดินมาปุ๊บเราเก็บครับปึ้มเดินไปชนแบบนี้ต่อไปครับเม็ดที่4ครับคุณผู้ชมหลังจากเก็บเม็ดที่3แล้วนะครับผมเราเดินตรงมาเลยครับเข้าเมืองเลยก็ได้ครับผมเข้าเมืองตาหลิวตั้งระบิวตาพลาบราฮัมครับผมนี่เราเดินตรงมาอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วเราก็ลงไปเลยครับตรงๆเลยครับตรงๆเลยดึ่มก็ให้เป็นยังไงล่ะแล้วก็เก็บไปดีครับนี่เก็บเม็ดเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บเม็ดเรียบร้อยโอเคเดินไปกันไม่ใช่เดินไหว้ไหว้ไหว้เวียนไหว้ตายเกิดเม็ดต่อไปครับเม็ดสีฟ้าเราเอาแล้วโอเคครับคุณผู้ชมเม็ดต่อมาคือเม็ดสีขาวนะครับผมคือเม็ดที่เท่าไหร่เม็ดที่5นะครับผมเม็ดที่5ก็คือเดินตรงมาทางนี้เลยนะครับหลังจากที่เราอยู่ตรงนู้นมาแล้วอันนั้นคือเม็ดเมื่อกี้นะครับผมเราเดินไปครับนี่เราเดินมาทางนี้เดินขึ้นไปมันจะอยู่หลังต้นไม้นะอันนี้พี่เลยไปแล้วเฮ้ยบ้ามันอยู่ตรงนี้อ่ะว่ะนี่ไงไม่ไกลมากเลยนี่ว่ะนี่เดินมาตรงนี้ไอ้เก็บเสร็จปุ๊บครับผมไปสีม่วงกันครับคุณผู้ชมเม็ดที่6นะครับคุณผู้ชมนู่นสีม่วงจะอยู่ตรงนู้นเลยครับคุณผู้ชมเราเดินมาตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะเจอเม็ดสีม่วงอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมว่ายมาอยู่ประมาณตรงนี้นะครับประตูอยู่นี่แล้วก็หยิบนี่หยิบปุ๊บต่อไปครับผมเราจะต้องไปออบบี้กันแล้วครับเราจะต้องไปกระโดดกันแล้วนะถามว่ากระโดดมันยากไหมมันก็ไม่ยากหรอกครับถ้าคุณเล่นออบบี้อ่ะถ้าคุณไม่เคยเล่นออบบี้ก็ทำใจนิดนึงแล้วกันนะนะครับคุณผู้ชมเดินเข้ามาทางประตูนะครับแล้วเราก็จะเจอเหมืองแบบนี้ให้เรากระโดดขึ้นตรงนี้แล้วก็ขึ้นทางนี้แล้วก็หย่อนตัวลงไปเสียดายวิ่งไม่ได้ปึ๊บมาครับคุณผู้ชมหลังจากนี้ครับเราจะต้องกระโดดครับโดดไปเรื่อยๆนะครับตามที่เขาแบบให้เราเล่นนั่นแหละนะครับโดดไปปึ๊บรู้เลยคนข้างล่างมาอ๋องฟรีถ้ามองในอีกมุมนึงครับคุณผู้ชมหมวกเนี้ยเห็นป่ะมันมีสตอรี่ในการได้มาเว้ยมันไม่ใช่แค่ว่ากูแค่เข้าแมปมาแล้วมันแบบได้เลยเนี่ยมันแบบมันมีสตอรี่มากกว่าไงครับคุณผู้ชมอ้าวมึงมาเอาของฟรีเหมือนกันเหรอรู้นะไอ้คนจะชูนี่ครับคุณผู้ชมแล้วเราก็เดินกระโดดข้ามไปเมื่อวานตอนอัดคลิปกูโดดลงหลายรอบมากล่วงตรงนู้นไม่ต้องไปเก็บก็ได้นะครับคุณผู้ชมไม่ต้องไปเก็บเลยเราเดินข้ามสะพานมาปุ๊บเราเดินตรงเข้าไปครับซึลึมเราจะเจอเม็ดสีเขียวนะครับผมเราเก็บเม็ดสีเขียวครับงับเก็บปุ๊บเราเดินกลับเลยครับทีนี้ง่ายแล้วครับเพราะว่าเราเก็บเพชรครบแล้วเดินโดดลงไปแล้วครับเดินกลับมาที่ประตูนะมันประตูน้ำใช่ครับไม่ใช่ปาบก็ให้กระโดดเข้าให้ครับปุ๊บเดินกลับแล้วครับทีนี้สิ่งที่คุณจะทำต่อไปนะครับผมต้องขออธิบายก่อนว่าตอนปี2020นะครับผมมันจะให้เราดูตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูจริงๆมันจะให้เราดูตรงนี้ถ้าเป็นปี2020นะมันจะให้เราดูตรงนี้ครับเราจะต้องมายืนอยู่ตรงนี้เพื่อดูไฟกระพริบแต่จากที่ผมสังเกตแล้วผมทำรีเสิร์ชก่อนที่จะมาอัดในคลิปนี้เนี่ยอ้าวดวงไฟติดใช่ไหมบางทีมันก็อาจจะไม่ติดนะครับอันนี้เมื่อกี้5 4 1 3 3 3แต่นะครับผมนี่คือโชคดีของคุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้นะครับผมปี2021เราไม่ต้องมานั่งนับโคมไฟแล้วครับเพราะว่ามันยากนะเราสามารถเดินไปที่จุดที่ไปตีบอสได้เลยนะครับโอ้โหพวกมึงเทพกันจังว่าไม่เท่าน้องกูหรอกไอ้ยักษ์เขาเวล175น้องกูเวล111แต่ไม่เป็นไรน้องเราปากแซ่บกว่าสกิลดาบอยู่แล้วเดินไปเลยครับตรงนี้ที่เดียวกับที่เรารับเม็ด4เม็ด3เม็ดประมาณนั้นนะครับนี่เราเดินมาตรงนี้ครับผมเห็นไหมมันจะมีบอกนะครับว่าหมายเลขที่คุณจะต้องใส่เนี่ยมันคือหมายเลขอะไรไม่ต้องมานั่งดูแล้วครับโคมไฟเสียเวลาเดินมาตรงนี้ครับแล้วเราก็ดูนะครับดูว่ามันเลขอะไร5 4 1 3 3 3อ่ะเห็นไหม5 4 1 3 3 3กดไปดิเขียนลูกแล้วด่านก็จะพาเราคืออะไรวะก็จะพาเรามาเล่นในโหมดนี้นะครับผมเห็นไหมมีโอ้โหนี่มันเครื่องเซิร์ฟเวอร์นี่หว่าเดินเข้าไปเลยแค่เราเดินมาอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วเราก็ตีไปเลยสกิล E นะครับคือการวางระเบิดลูกใหญ่นะครับผมส่วนสกิล Q คือการแบบบอลเกงกิไม่ใช่ E คือบอลเกงกิส่วน Q คือการยิงเราสามารถตายได้แค่3รอบนะครับภายใน15นาทีถ้าคุณเกินจากนี้คุณก็จะต้องไปทำใหม่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะThank you.
เฮ้ย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 มีใจปิ่วเหมือนกันเมื่อกี้นี่ครับคุณผู้ชมสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปเลยนะครับเราจะต้องตีป้อมก่อนนะครับผมตีป้อมแม่งเลยไอ้เหี้ยป้อมเนี่ยป้อมเป็นตัวซัพพอร์ตไงผมหมายถึงป้อมในเกมนี่คุณมาคุณเข้ามาปุ๊บมันจะยังไม่มีป้อมไว้ตอนเนี้ยคุณอุ๊ยนี่อย่าโดนเส้นแดงนะครับไม่งั้นเสื้อคุณก็จะหายไปนี่คุณก็นี่ปึ๊บนี่เก่งกว่านี้ไหมฆ่ากูเลยกูอยากโดนโถมอ่ะนี่ตายแล้วนะครับผมเห็นไหมครับด้านขวาล่างนะครับคุณผู้ชมมันจะปลดล็อก achievement แล้ว นี่นะครับผมแล้วสิ่งที่คุณจะได้รับมันก็คือหมวกไงจ๊ะตัวเอง หมวกสีขาวอันเฟี้ยวฟ้าที่คุณกำลังขอกันมาแล้วผมก็อัดคลิปให้ภายใน15นาทีทั้งนั้นที่คลิปก่อนหน้านี้ที่กูก่อนที่กูจะอัดคลิปอันนี้กวาดไป1ชั่วโมงไอ้เหี้ยนี่ครับหลังจากนั้นนะครับคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมก่อนที่คุณจะได้หมวกนะครับผมอย่าลืมนะครับผมพิมพ์ว่า Win Rocker แล้วเซิร์ชเป็นกรุ๊ปนะครับแล้วคุณก็จะกดเข้ามาในนี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับกดจอยกรุ๊ปให้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีโลบักแจกด้วยนะกลุ่มนี้ผมต้องบอกเลยนะว่าผมจะมีโลบักแจกนะครับขอแค่เข้ามาเดี๋ยวผมจะสุ่มแจกให้เป็นถ้าแต่อารมณ์ผมแล้วกันนะครับแต่เข้ามาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะแจกโลบักให้แล้วกันนะครับโอเคเป็นประมาณนี้นะครับผมฝากร้านไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากร้านไว้ด้วยเราไปดูที่ไมล์อวตารกันครับอ่าฮะอยู่ไหนเนี่ยเบคอนในคิดเหมือนเราไหมว่าทำไมถึงต้องรอนั่นสิคิดเหมือนกันเลยอ่ะโอเคนะครับคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวเราตัดช่วงไปที่หมวกเข้าเลยแล้วกันนะสิ้นสุดการรอคอยนะครับคุณผู้ชมในที่สุดก็ได้หมวกมาแล้วผมใช้เวลาในการรอทั้งหมดครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงแล้วแต่อารมณ์มันนะครับบางทีเป็นของฟรีมันก็ชั่วโมงหนึ่งกว่าจะได้ไอฟิลเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงกว่าจะได้แต่ผมใช้เวลาแค่เพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมได้มาแล้วครับผมสำหรับหมวกมันชื่อว่าอะไรชาติกท็อปเฮดเหรออ่านผิดขออภัยนะครับแต่ผมไม่ผิดนะครับผมนี่ได้หมวกมาแล้วนะครับคุณผู้ชมเฟี้ยวฟ้าวมากๆผมเอาหัวออกเลยผมเอาผมออกอ้าวนี่เป็นยังไงล่ะหล่อเท่ละสิใครอยากได้นะครับผมเดี๋ยวผมไปใส่ให้ดูในเกมนะครับผมไปดูในเกมกันนี่นะครับคุณผู้ชมก็ขึ้นมาแล้วนะครับผมสําหรับหมวกในแมปดันเจี้ยนเควสนะครับผมสําหรับอันนี้ใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับผมอย่าลืมกดSubscribe และแชร์กับเราชาแนลวิลเลอร์ชาแนลด้วยแล้วกันนะครับผมคลิปหน้าอยากให้มาสอนอะไรอีกจริงๆผมมีอีกหลายอย่างเลยที่อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับมันจะมีทั้งเสื้อชมพูอะไรพวกนี้นะครับผมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเอาแน่นอนนะครับผมกดไลค์ Subscribe วิลเลอร์ไว้นะครับผมใครที่เข้ามาดูใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ละกันใครได้ไม่ได้ยังไงคอมเมนต์ด้านล่างนี้ไว้แล้วกันนะครับผมมีปัญหาอะไรสงสัยนะครับคอมเมนต์ด้านล่างนี้เดี๋ยวผมจะรีบมาตอบให้แล้วกันนะโอเคเจอกันเพียงเท่านี้ละกันนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับใครที่มองหาร้านเติมโลบักคุณภาพนะครับผมทักไปได้เลยครับร้านSnowball นะครับผมร้านนี้ปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับผมโอเควันนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายรักทุกคนนะครับบ๊ายบายครับผมเจอกันอ่ะเฮือนี่คุณนั่นแหละผมหมายถึงพวกคุณที่กำลังดูคลิปผมอยู่ตอนนี้ในโรบอกผมขายแล้วนะมีเสื้อมากมายให้คุณได้เลือกสรรทั้งเสื้อบาสทีเชิ้ตเสื้อที่มี2ชั้นเสื้อสูทที่มีขายทั้งเซ็ตไม่ว่าจะเป็นทั้งเสื้อและกางเกงแล้วก็รองเท้าสุดเฟี้ยวที่เป็นสีแดงขาวมีลายเส้นของผมอยู่ด้วยเช่นเดียวกันถ้าคุณอยากเฟี้ยวเดินไปแบบไหนก็มีแต่คนทักมีแต่คนมองแนะนำเลยครับ Win Locker Family เสิร์ชในช่องค้นหาของ Roblox พิมพ์ว่า Win Locker Family ลิงก์อยู่ด้านล่างก็มีเช่นเดียวกันสามารถอุดหนุนของผมได้เลยนะครับเป็นการสนับสนุนโดยตรงเลยใครมีโลบักเหลือมาซื้อด้วยนะขอบคุณมากครับ